ขั่วงาดำนะคะเอาไปปัดเอาผงเอาอะไรออกก่อนนะแล้วก็เอามาคั่วใช้ไฟกลางไปอ่อนๆ นะคะเรียกว่าอ่อนไปกลางเลยนะอ่อนไปกลางนะคนอย่าได้หยุดเชียวเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทั่วเนาะเช็คยังไงว่ามันสุกแล้วถ้าสุกนี่มันก็จะเริ่มมีแตกบ้างป้อแปะป้อแปะเนาะแล้วก็เอามือบี้ดูแหละยิบขึ้นมาแล้วก็เอามือบี้เนี่ยสมมุติว่า5เม็ดเนี่ยถ้าเปลือกมันกระเทาะ3เม็ดเนี่ยนั่นก็ถือว่าสุกใช้ได้แล้วนะก็ผึ่งเอาไว้ให้เย็นแล้วก็เก็บใส่กระปุกเอาไว้เคี้ยวกินเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยควรจะเสริมงาดำนะประโยชน์มันเยอะอยู่ค่ะประโยชน์เยอะไปหาดูพวกข้อเข่าเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือใครจะตำหรือใครจะบดอะไรก็ว่าไปแต่ปาริดานี่จะเคี้ยวเอาเพราะว่าฟันยังดีอยู่นะเนี่ยของดีมีประโยชน์เนี่ยพอคั่วไปสักพักนี่ก็ให้เบาไฟนะฮะเป็นไฟเบาไปเขาก็จะเริ่มแตกป้อแปะป้อแปะป้อแปะตอนนี้เราก็พยายามต้องคนให้เร็วนะคนให้มันทั่วนะคนให้มันทั่วมันเริ่มแตกป้อแปะแล้วใช้ไฟเบามันจะได้สุกทั่วตอนเริ่มแรกเราก็เริ่มจากไฟเบาค่อนไปกลางนิดนึงนะแต่พอมันเริ่มป้อแปะแล้วเนี่ยเราก็เบาไฟแล้วก็คั่วให้ดีจริงๆอ่ะไม่อยากถ่ายคลิปเลยเนี่ยว่ามันจะคนไม่ทั่วนะก็ให้ดูกันพอประมาณนะเพราะว่าเราอ่ะสูงวัยขึ้นมาเนี่ยมันควรจะกินไงแล้วมันช่วยให้อิ่มแล้วก็ได้ประโยชน์หลายอย่างด้วยเอาไปหาคนดูกันนะว่าได้ประโยชน์อะไรนะแต่จริงๆคนไทยทั่วไปก็พอจะรู้อยู่แล้วแหละว่างาดำมีประโยชน์อะไรบ้างเนาะโอเคแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปดักคนต่อก่อนนะหลังจากที่เบาไฟนะก็จะคั่วต่อนานเหมือนนานอยู่เหมือนกันเป็นการไล่ความชื้นออกจากเม็ดงาเนาะนานอยู่ค่ะก็พอดีใจร้อนจริงๆคนคั่วงาเนี่ยถ้าใครคั่วงาออกมาได้มันหอมพอดีนี่ถือว่าเป็นคนใจเย็นนะฮะจะได้รับความชื่นชมนะถ้าใครคั่วงาเก่งๆอ่ะคั่วงาออกมาดีอ่ะถือว่าโอ้ยเยี่ยมเลยหลายคนก็คั่วไม่ได้นะงาเนี่ยนะมันต้องคนให้ทั่วด้วยแล้วก็ให้มันกรอบหอมพอดีเผลอก็ไม่ได้มันจะไหม้มันจะขมเอาไอ้คั้นมันสุกไม่ทั่วมันก็ไม่อร่อยนะคะมันไม่หอมไม่อร่อยนะเนี่ยหลังจากที่เราปิดไฟแล้วเนี่ยเราก็คนต่อนะไล่ความชื้นต่อสักพักเราก็ปล่อยไว้ให้มันเย็นแล้วก็ใส่กระปุกถ้าใครมีซองไอ้กันความชื้นอยู่ก็ใส่กระปุกไว้ด้วยก็ดีนะถ้ากินหมดช้ามันจะได้ไม่เหม็นหืนแต่ส่วนมากมันอร่อยมันก็หมดไม่ช้าเท่าไหร่หรอกโอ้ยแค่นี้ก็เอามาให้ดูเผื่อเอามาให้ดูเผื่อใครจะทำให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไงคะเป็นการแสดงความดีเนาะต่อผู้หลักผู้ใหญ่เผื่อบ้านใครมีปลูกเองด้วยไงแต่ก่อนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็เคยปลูกนะเม็ดเขาเยอะนะงาดำเนี่ยได้เม็ดเยอะกว่างาขาวอีกนะตอนนั้นที่ปลูกอ่ะไหนมาดูดิเนี่ยประมาณเนี้ยหยิบมา5เม็ดยิบมือหนึ่งมันก็อยู่ประมาณ
ยิบมือนึงขึ้นมาเนี่ยมันก็อยู่ประมาณ5 เมตรโอ้ยร้อนอยู่อ้าวเนี่ยโอ้ยหอมมากเลยเนี่ยยิบมาปึ๊บบี้อื้อเนี่ยเรียกว่าอะไรอ่ะเกิน 50% น่ะอ่ะบี้แตกเกิน 50% อ่ะร้อนบี้เกินแตกเกิน 50% ก็ใช้ได้โดยประมาณนะเนี่ยหอมมากเลยตอนนี้หอมมากเลยว้าวซีซามิซีซามิตาธิดากินหมดไวแน่ๆตอนนี้เริ่มเย็นแล้วโอ้อยากกินอยากกินแล้วมันหอมอ่ะหอมมากเคี้ยวแต่ละครั้งนี่ตักใส่ปากก็น่าจะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะเนาะกำลังดีนะกินก่อนเด้อหอมมากอ่ะกินแป๊บเดียวหมดแน่ๆเลยไปดาเนี่ยแบบเนี้ยเพิ่นเดี๋ยวก็ไปตักแน่ๆเลยเดี๋ยวก็ไปตักอร่อยอ่ะร้อนเย็นพอจะเก็บข้าวกระปุกได้แล้วจะกินอีกหลายวันนะเนี่ยอยู่ท้องด้วยนะปาธิดาเอาไว้กินตอนทำ IF อยู่แล้วก็อันนี้เอาไว้กินเผื่อมันหิวกลางคืนเนาะเวลาเราหิวข้าวกลางคืนอ่ะหอมมากเลยกินได้กี่วันเนี่ยเดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยอ่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมเจอกันคลิปหน้านะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารนะคะช่องเนี้ยนะก็ทำคลิปในอย่างที่ตัวเองอยากจะทำอ่ะเนาะทำหน้าปกอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างหรอกทำก็ไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าชอบเนาะสนุกในการทำคลิปอาหารแบบเนี้ยนะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมชมเนาะ Thanks so much my friend see you next video have a nice day bye bye